ในการนี้ทรงรับพระมหาสังเพชรน้อยที่เจ้าพนักงานภูสามาลาเชิญไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแล้วส่งที่พระเศียรและพระราชทานน้ำสังแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสถานีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณี